พี่เอวาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่วีซ่าสวัสดีครับเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่ให้ชื่อเรื่องว่าป้าอุษาเป็นประสบการณ์ที่มีใครเล่าให้ฟังหรือว่าพบเจอเองครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ร่วมค่ะแล้วก็มีคุณยายเล่าบ้างค่ะบางตอนอืมได้เหตุการณ์นี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็คุณยายเล่าเสริมให้ฟังด้วยนะใช่ค่ะมาเรามาค่อยๆเล่าไปด้วยกันมาค่อยๆคุยกันเรื่องนี้มันเป็นยังไงฮะค่ะก็เดือนตอนนี้นะคะได้ยินไหมคะได้ยินครับชัดเลยโอเคก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นเทศกาลของวันแม่แห่งชาตินะคะครับหนูก็เลยนึกถึงบุคคลหนึ่งก็คือเปรียบเสมือนแม่ของหนูอีกหนึ่งคนก็คือคุณป้าอุษาครับตอนที่หนูเกิดมาเนี่ยค่ะร่างกายของหนูเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะครับทำให้หนูเนี่ยจะต้องนอนโรงพยาบาล นานถึง2เดือนค่ะก็มีป้าอุษาเนี่ยค่ะที่คอยมาดูแลหนูจนหนูเนี่ยเริ่มจำความได้ค่ะป้าอุษานี่ก็กลายเป็นคนวิกลจริตเป็นคนเสียสติพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องครับวันๆเนี่ยค่ะก็เอาแต่นั่งยิ้มนั่งหัวเราะและพูดภาษาแปลกๆค่ะครับแกมักจะนั่งก้มหน้าแล้วก็ตั้งใจเขียนอะไรบางอย่างลงเข้าไปในสมุดหนูเคยแอบหยิบสมุดของแกมาดูค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจภาษาที่แกเขียนเลยค่ะครับยายเล่าว่าป้าอุษาเนี่ยสมัยแกเรียนแกเป็นคนสวยเป็นคนฉลาดหลายครั้งที่แกกลับบ้านมาพร้อมกับรางวัลเกียรติบัตรอุทิศบัตรในหลายๆด้านเนี่ยค่ะพอแกเป็นสาวป้าอุษาเนี่ยมันจะมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบอยู่มากมายค่ะครับแต่ป้าอุษาเนี่ยค่ะเขาดันไปตกหลุมรักกับหนุ่มใหญ่อายุต่างกันถึง10ปีค่ะทั้งสองเนี่ยค่ะก็แอบคบกันไปมาหาสู่จนเรื่องเนี่ยค่ะไปรู้ถึงหูตากับยายค่ะครับตากับยายเนี่ยค่ะเขาในเมื่อเด็กมันรักกันมันชอบกันและลุงบุญก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนดีเอาการเอางานก็เลยไม่ได้ห้ามอะไรค่ะครับเลยจัดพิธีแต่งงานเล็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการผิดผีหรือผิดจารีตประเพณีค่ะจนไม่นานป้าอุษาก็ตั้งครรภ์ลูกผู้ชายคนแรกค่ะครับป้าอุษาเนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนลุงบุญเนี่ยจะไปรับจ้างหาเงินเข้ามาดูแลลูกเมียค่ะจนเวลาผ่านไปประมาณ3ปีเนี่ยป้าแกเนี่ยก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่2แล้วก็ลูกคนที่3ตามมากันติดๆค่ะครับทำให้ภาระค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นทำให้การรับจ้างในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่พอลุงบุญเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปทำงานกับอาม่าเฒ่าแก่เนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าค่ะจะได้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเพื่อมาดูแลครอบครัวค่ะช่วงแรกๆเนี่ยค่ะแกก็จะกลับบ้านอาทิตย์ละ1ครั้งแต่พอผ่านไปหลายเดือนเนี่ยค่ะแกก็มาขอป้าอุษาว่าขอกลับมาแค่เดือนละ1ครั้งโดยให้เหตุผลว่าแบบระยะทางมันไกลภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันมากขึ้นครับป้าอุษาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็ห่วงสามีอยู่แล้วไม่อยากให้ขับรถไกลๆแต่ชาวบ้านค่ะเริ่มเห็นว่าลุงบุญเนี่ยค่ะมักจะพาผู้หญิงอีกหนึ่งคนกลับมาด้วยแล้วก็จะให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะนั่งรออยู่ที่หน้าปากซอยบ้านค่ะโดยไม่ให้เข้าบ้านหญิงสาวคนนั้นค่ะอายุรุ่นราวเขาเดียวกับลุงบุญเลยจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะลุงบุญเขาก็ได้ตัดสินใจพาผู้หญิงคนนั้นค่ะไปแนะนำให้ป้าอุษาเนี่ยเขาได้รู้จักแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือเมียพี่อีกคนหนึ่งนะที่จะพามาอยู่กับอุษาด้วยแน่นอนค่ะว่าผัวใครใครก็รักผัวใครใครก็หวงจะมาขอแบ่งกันง่ายแบบนี้ก็ไม่มีใครเขายอมหรอกค่ะจนลุงเนี่ยค่ะเขาจำใจจะต้องพาเมียคนที่สองเนี่ยกลับไปก่อน
แต่สาลีค่ะเมียสองของลุงเนี่ยเขาไม่ได้ยอมแพ้ค่ะครับเขาอะมักจะแอบมาหาป้าอุตส่าห์อยู่ที่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะเสนอตัวค่ะว่าถ้าไม่ได้เป็นหลวงก็ขอเป็นรองก็ได้แต่ป้าอุตส่าห์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมใจอ่อนที่จะยกผัวให้ใครง่ายๆค่ะครับจนไม่นานเนี่ยค่ะป้าอุตส่าห์เนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆแกมักจะพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวแล้วบางคืนเนี่ยค่ะเขามักจะกรีดร้องเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างครับจนตากระยายเนี่ยค่ะต้องพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลค่ะแต่ผลกลับไม่เจอสาเหตุอะไรเลยตากระยายเนี่ยค่ะเขาก็หมดหนทางในด้านวิทยาศาสตร์แล้วค่ะก็เลยจะต้องหันไปพึ่งกับไสยศาสตร์ค่ะครับก็หวังว่าลูกสาวเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติสำนักไหนว่าแน่ว่าดังตากับยายเนี่ยเขาก็จะพาตาอุตส่าห์เนี่ยไปจนมีตำหนักหนึ่งค่ะเขาเป็นร่างทรงเขาได้ทักว่าตัวของป้าเนี่ยโดนทำของใส ตากับยายเขาก็ใครเขาจะมาทำของใส่เขาก็ไม่ได้รู้สาเหตุไงคะ เขาก็พาป้าอุตส่าห์เนี่ยกลับบ้านพอหลังจากนั้นป้าอุตส่าห์เนี่ยเขามีอาการหนักขึ้นค่ะจนพูดได้ว่าเป็นคนบ้าแบบเต็มรูปแบบคือพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะครับจนลุงบุญเนี่ยเขาพาป้าสาลีเข้ามาเปิดตัวว่าเป็นเมียอีกคนหนึ่งค่ะพาป้าสาลีเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านต่อหน้าผู้คนเนี่ยค่ะป้าสาลีอ่ะเป็นดังแม่พระเลยค่ะที่คอยดูแลเมียหลวงคอยดูแลป้าอุตส่าห์ค่ะครับผมแต่พอรับหลังผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะยังไงฮะก็คือแกก็จะมักจะพูดคำหยาบคายหรือไม่ก็พูดแช่งคุณป้าอุตส่าห์เนี่ยตลอดตอนที่ไม่มีใครอยู่ค่ะแต่คุณป้าอุตส่าห์เนี่ยเขาเป็นคนแบบเหมือนลุดออกไปอีกโลกนึงแล้วค่ะไม่รู้เรื่องแล้วใช่วันเนี่ยเอาแต่นั่งเขียนภาษาแปลกๆลงไปในสมุดค่ะครับแล้วก็พูดหัวเราะเหมือนคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาหัวเราะแล้วก็ยิ้มจนที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้หนูเนี่ยเข้าใกล้เลยเพราะกลัวว่าหนูเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่ด้วยความผูกพันนะคะที่คุณป้าอุตส่าห์เนี่ยเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหนูก็ทำให้หนูเนี่ยไม่ค่อยกลัวป้าเลยค่ะครับหลายครั้งเนี่ยหนูก็จะชอบแอบไปเล่นกับป้าบ่อยแล้วก็ไปพูดคุยแต่ก็แปลกนะคะระหว่างที่หนูอยู่กับป้าเนี่ยป้ากับพูดกับหนูเหมือนคนปกติไม่ได้ป่วยเลยค่ะป้าแกเนี่ยค่ะเขาชอบก้าวผมแล้วก็ถักเปียให้หนูจนมีวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่หนูจำได้ถึงทุกวันนี้คือระหว่างที่แกกำลังเปียผมให้หนูอยู่เนี่ยค่ะแกกลับร้องกรี๊ดแล้วก็โวยวายขึ้นมาอยู่เฉยๆก็โวยวายขึ้นมาค่ะครับตอนหน้าต่อตาเราเลยตอนนั้นถูกไหมใช่แล้วก็พูดว่าหนีไปกลับบ้านไปรีบวิ่งหนีไปอุ้ยน่ากลัวนะอย่างเงี้ยหนูก็ยืนงงค่ะว่าหนูหนีใครจะให้หนูหนีใครทำไมต้องหนีครับป้าอุตส่าห์เขาก็กรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดแบบหวาดกลัวอะไรค่ะแต่สายตาของแกเนี่ยจับจ้องไปที่ประตูห้องของน้าสาลีค่ะครับหนูก็เลยแบบหันไปมองตามสายตาของแกค่ะสิ่งที่หนูเห็นก็คือเป็นป้าอุตส่าห์อีกหนึ่งคนกำลังเดินออกมาจากห้องของน้าสาลีค่ะเป็นป้าอุตส่าห์อีกคนกำลังเดินออกมาจากอุ้ยเหรอแต่ที่มันต่างกันโดยชัดเจนคือป้าอุตส่าห์คนนั้นค่ะมาสภาพที่ผมเผาพลุงพลังเนื้อตัวซีดเขียวครับแล้วก็ปากงึมงำพูดภาษาอะไรที่ฟังไม่รู้เรื่องค่ะอ๋อหนูก็ยืนมองแล้วหนูก็ตกใจค่ะว่าหนูเห็นกำลังเจออะไรหนูก็เอ้าป้าสาลียืนอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ป้าอุตส่าห์อยู่ตรงนี้แล้วค
นนั้นก็ป้าอุตสาเหมือนกันสักพักหนึ่งค่ะป้าอุตสาที่เดินออกมาจากประตูค่ะเขาก็ค่อยๆวิ่งเข้ามาค่ะวิ่งเข้ามาหาป้าอุตสาที่ยืนอยู่ข้างๆหนูค่ะแล้วหนูก็เลยหันกลับไปมองป้าอุตสาที่ยืนข้างๆหนูค่ะสิ่งที่หนูเห็นคือป้าอุตสาก้มหน้าลงแล้วก็กลับมาเป็นพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมแล้วก็บ่นงุมงามเป็นภาษาแปลกๆที่หนูได้ยินเหมือนเขาถูกเดินแล้วก็เข้าไปแฝงนะตรงนั้นเลยถูกไหมใช่ค่ะหุ้ยเดี๋ยวนะในณจังหวะที่ป้าอุตสาคนที่เป็นปกติอ่ะเขานั่งถักเปียให้เราอะไรเงี้ยมันเหมือนสภาวะจิตเขารู้ตัวว่ามันจะโดนแฝงอ่ะแล้วเขาก็พยายามปกป้องเราอยู่ตอนนั้นนะคุณเอวาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่เออครับใช่ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะหนูก็ป้าอุตสาเนี่ยเขาก็งุมงามแล้วก็เหมือนจะพยายามเข้ามาบีบเนื้อบีบตัวหนูค่ะครับหนูก็กลัวแล้วหนูก็เลยร้องวีดออกไปค่ะลุงบุญแล้วก็ป้าสาลีค่ะเขาได้ยินเสียงหนูเขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาช่วยหนูจนหนูก็โดนสั่งห้ามว่าไม่ให้ไปบ้านหลังนั้นอีกไม่ให้เข้าไปใกล้เลยจากเหตุการณ์นี้ค่ะครับจนเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 ปีค่ะคือระหว่างนั้นเนี่ยตัวคุณป้าอุตสาเนี่ยก็กลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องตลอดนะคะครับลุงบุญเนี่ยแกก็เริ่มทะเลาะมีปากมีเสียงกับป้าสาลีอยู่บ่อยครั้งค่ะแกเริ่มทะเลาะกันพูดไม่เข้าใจกันจนลุงบุญเนี่ยแกก็หันกลับมาสนใจดูแลป้าอุตสามากขึ้นค่ะครับทำให้น้าสาลีเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจและตอนนั้นนะคะหนูกลับไปได้ยินคำพูดหนึ่งค่ะที่หลุดออกมาจากปากของน้าสาลีค่ะครับเขาพูดว่ากูคงปล่อยมึงไว้ไม่ได้แล้วไอ้ยาคำพูดเนี้ยที่ออกมาจากปากน้าสาลีค่ะเขาพูดออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจเด็กอย่างหนูเลยที่กำลังยืนฟังอยู่ค่ะครับเขาก็หนูแต่หลายๆครั้งหลังจากนั้นหนูก็ยังมีความพยายามที่จะหนีไปเล่นกับป้าอุตสาค่ะเพราะว่าด้วยความผูกพันแต่ก็ถูกตากับยายเนี่ยห้ามไว้ตลอดจนมีวันหนึ่งตากับยายเนี่ยค่ะเขาเผลอหนูก็เลยแอบวิ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะหนูก็เลยแอบวิ่งที่จะไปหาป้าพอวิ่งเข้าไปหนูก็ต้องหยุดชะงักค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นก็คือหน้าบ้านของป้าค่ะครับหนูเห็นป้าอุตสายืนในสภาพตัวเขียวผิวซีดผมเผาพลุงพลังยืนอยู่หน้าบ้านแล้วปากก็งึมงำแล้วมือก็ชี้มาทั้งหนูมันทำให้หนูเนี่ยกลัวมากก็เลยหันหลังแล้วก็กลับบ้านค่ะจนป้าอุตสาเนี่ยเขามีอาการปวดท้องหนักแล้วแกก็โวยวายทุกคืนเสียงร้องแกก็จะห่วยหวนมาทุกคืนนะคะร้องจากความเจ็บปวดโดยการแกปวดท้องแต่พอไปโรงพยาบาลกลับได้รับแค่ยาโรคกระเพาะกลับมาค่ะจนแกมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้ววันนั้นค่ะยายเล่าให้ฟังว่าป้าอุตสาเนี่ยควักมือเรียกแกเข้าไปแล้วคุณยายก็เดินเข้าไปหาป้าอุตสาค่ะแล้วป้าอุตสาก็ได้พูดว่าแม่หนูทรมานแม่หนูไม่ไหวแล้วแล้วก็แม่ช่วยหนูด้วยประโยคนี้ค่ะมันทำให้คุณยายเนี่ยมีความหวังมากขึ้นค่ะที่จะรักษาเพราะว่าหลายปีเนี่ยป้าอุตสาพูดไม่รู้เรื่องเลยเขาดูไม่เป็นตัวเองเลยในช่วงปีที่ผ่านมาถูกไหมใช่ค่ะครับอันนี้เหมือนตอนนี้เหมือนเขากำลังเริ่มมีตัวเองที่กลับมาคุณยายก็เลยรู้สึกว่ามีความหวังอยากพาไปรักษาใช่ตากับยายก็เลยเตรียมตัวค่ะพาป้าอุตสาเนี่ยจะไปโรงพยาบาล
แต่ว่าใครจะคิดคะว่าประโยคนั้นค่ะจะเป็นประโยคสุดท้ายค่ะที่ลูกสาวได้พูดกับพ่อกับแม่เพราะว่าป้าอุตส่าห์เนี่ยค่ะเขาจากไปจากแบบนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ได้ไปที่ไม่ตื่นมาอีกเลยไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยหรือว่าไปเสียที่โรงพยาบาลครับคือบอกว่าปวดท้องแล้วเข้าไปนอนแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยโดยที่เอาศพไปตรวจอะไรก็ไม่ได้มีโรคอะไรก็อายุก็แค่ประมาณ30ปลายๆพอป้าอุตส่าห์เนี่ยค่ะเขาได้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาเป็นวิญญาณร้ายหรือว่ามาตามหลอกใครนะคะแต่ว่าคุณลุงบุญเนี่ยค่ะเขาหายตัวไปจากบ้านครับมารู้อีกทีก็คือแกหนีไปบวชไปบวชอยู่หลายพรรษาเลยค่ะครับโดยที่ไม่บอกน้าสาลีไม่บอกใครน้าสาลีเนี่ยแกเฝ้ารอลุงบุญว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ก็ลุงบุญก็ไม่กลับมาค่ะจนน้าสาลีเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าต่างอำเภอค่ะครับจนคุณลุงบุญเนี่ยแกสึกออกมาแกก็พบรักใหม่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าผลกรรมหรือว่าคุณใส่หรือว่าอะไรทำให้แกล้มป่วยเป็นอัมพาตจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับประมาณ 2-3 ปีที่แล้วค่ะมันมีเด็กมาเช่าบ้านอยู่แถวบ้านค่ะเด็กก็บอกว่าพี่มีสำนักทำเสน่ห์โด่งดังนะที่อำเภอนี้ครับไปกันไหมพี่ไปไหมก็หนูก็ปฏิเสธไปค่ะพอน้องกลับมาก็เลยถามว่าเป็นไงไปลงแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าพี่หนูเจอน้าสาลีด้วยน้าสาลีไปอยู่ที่นั่นเหรอใช่เขาบอกว่าพ่อของน้าสาลีนะคะคือหมอทำเสน่ห์เปิดสำนักและทำไสยศาสตร์แล้วเป็นหมอคนที่ทำของแล้วก็ในนั้นจะมีรับขันผีเลี้ยงผีทำพิธีกรรมเสน่ห์ที่ค่อนข้างจะเป็นสายต่ำอะค่ะก็คือการนำเลือดประจำเดือนมาป้ายหน้าหรือว่าการทำเสน่ห์และท่องคาถาทำให้ผู้ชายหลงรักอะค่ะพอหลังจากนั้นค่ะหนูก็ไม่ได้ข่าวข่าวของน้าสาลีอีกเลยแต่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูก็อยู่ดีหนูก็นอนแล้วหนูก็ฝันว่าหนูเห็นป้าอุษาเนี่ยค่ะยืนอยู่หน้าบ้านในสภาพที่สวยเลยแล้วก็เอาดอกไม้เนบหูแล้วก็มายืนหันหน้ามาหาหนูแล้วก็พูดว่าจำได้ไหมจำเขาได้ไหมเขาชื่อสาลี หนูก็เลยอยากนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะเหมือนตอนนี้น้าสาลี่ดูอาการแปลกๆไปใช่ไหมน้าสาลี่เสียชีวิตเอ้ยไม่ใช่ค่ะพูดชื่อผิดน้าอุษาค่ะป้าอุษาใช่มาฝันมาเข้าฝันหนูมาเข้าฝันหนูใช่ว่าจำได้ไหมฉันชื่ออุษาเขามาในสภาพที่คุยรู้เรื่องหรือคุยไม่รู้เรื่องสภาพก่อนที่เขาจะเสียสติเสียสติโอเคฮะโอ้โหเรื่องนี้มีประมาณนี้ถูกไหมใช่ค่ะมีประมาณนี้คุณไอวาเฮ้ยเล่าโคตรดีเลยอ่ะคือเรื่องนี้อ่ะเอาจริงๆผมไม่อยากสรุปอะไรมากนะผมอยากให้ไปตามฟังย้อนหลังดีๆผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะถูกตัดลงย้อนหลังแน่ๆนะฮะเป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของลุงคนนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าลุงโดนทำของมาหรือเปล่านะโดนน้าอะไรนะน้าสาลีทำของใส่หรือเปล่าแต่ว่าเดิมทีลุงเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็คือป้าอุษาแต่ว่าเหมือนอยู่ดีไปทำงานกับเท่าแก่เนี้ยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ลุงโดนทำของแต่ลุงหลุดไปได้หลังจากที่ป้าอุษาแกเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปบวชยาวเลยแต่สุดท้ายก็ผมว่าลุงคนนี้ก็เสียอย่างนึงคืออาจจะไม่รู้จักพออันนี้เขาพูดในฐานะของผู้ชายด้วยกันนะเนาะคือจริงๆมีภรรยาที่ดีและน่ารักอยู่แล้วอ่ะมีลูกด้วยกัน3คนแล้วน่าจะแบบหยุดแล้วนะฮะแต่อันนี้คือเหมือนผ
ผมคิดว่าถ้าแกไม่ไขว้เขวไปเองก็อาจจะต้องไปโดนคนทำของใส่และสุดท้ายก็กลายเป็นลากไฟเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวตามฟังย้อนหลังเรื่องนี้ดีมากอยากให้ฟังนะครับคุณเอวาค่ะเล่ามากี่เรื่องแล้วครับเนี่ยเจ็ดมั้งคะกี่เรื่องแล้วนะเจ็ดประมาณ7-8เรื่องค่ะอุ้ยเล่านิ่งๆเสียงเป็นเอกลักษณ์แต่อุ้ยเล่าดีว่าเล่าดีเลยอ่ะเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกผมชอบนะผมชอบเส้นเรื่องผมชอบวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบที่คุณเอวาถ่ายทอดมาผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กคนนึงที่ไปนั่งดูเพื่อนถักเปียตรงนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆป้าอุตสาห์ก็แบบหนีไปหนีออกไปแล้วเราหันไปมองพร้อมเพื่อนอ่ะว่าแบบเฮ้ยมีป้าอุตสาห์ผมยุ่งกระเซิงกระเซิงออกมาอีกคนนึงแล้วก็แบบเดินพูดแล้วก็วิ่งใส่ป้าอุตสาห์แล้วป้าอุตสาห์ก็เปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยผมความรู้สึกผมนะตอนที่ฟังจุดนั้นน่ะผมจูงมือเพื่อนวิ่งออกจากบ้านแล้วนะเป็นจังหวะที่ผมแบบกลัวแล้วผมดึงมือคุณเอวาวิ่งออกจากบ้านเลยเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหนะฮะครั้งหน้ามีเรื่องไหนเอามาเล่ากันอีกนะได้เลยค่ะอยากฟังสดคุณเอวาเล่าให้วีฟังอีกเสียงมีเสน่ห์น้ำหนักวิธีการเล่าการไหลลื่นของเรื่องอ่ะคือฟังแล้วแบบหูเรื่องมันน่าฟังอ่ะนะฮะขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮ้ยเก่งเล่าดีครับเล่าดีเลยนะฮะกับเรื่องนี้ป้าอุตสาเป็นประสบการณ์ตรงด้วยไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมนะผมพูดเลยนะนี่ไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมนะอันนี้โดนจังๆมาเต็มๆนะฮะโอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับคุณเอวาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ